ครับตอนที่ผมไปตรวจเนี่ยผมเสียเงินเองแต่ว่าที่โรงพยาบาลผมไม่คิดว่าเขาจะบริการตรวจนะครับเพราะว่ามันไม่ได้จำเป็นแล้วก็มันจริงๆการตรวจภูมิเนี่ยมันได้ประโยชน์ในแง่งานวิจัยมันไม่ได้ประโยชน์มากในแง่ของการเอามาวัดกันว่าเรามีภูมิมากภูมิน้อยแล้วเราจะป้องกันโควิดได้มากน้อยมันไม่มีประโยชน์อย่างนั้นนะครับมันมีประโยชน์ในแง่งานวิจัยมากกว่าเพราะฉะนั้นอย่างที่อยากจะตรวจภูมิให้โรงพยาบาลให้โรงพยาบาลตรวจให้เนี่ยผมเชื่อว่าตรวจได้เสียตังค์แต่ไปตรวจเอกชนเชื่อได้ว่าตรวจได้ที่ภูมิแค่ไหนล่ะฮะหมายถึงระดับของมันใช่ไหมครับไม่มีใครรู้ครับไม่มีใครรู้เลยครับถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ถ้าตรวจภูมิเวลาเขาอ่านผลของมันเนี่ยเขาจะบอกว่า positive คือมากกว่า50 AU per ml อย่างนี้นะอันนี้ตรวจด้วยเครื่องแอคบอทนะฮะอย่าง50เนี่ยมันถือว่าน้อยมากอ่ะมันก็น้อยมากๆครับแต่ถามว่า50กันได้ไหมเนี่ยไม่รู้ครับมันไม่มีตัวเลขนั้นเพราะฉะนั้นมันจะมีการตรวจอีกแบบนึงที่เรียกว่าตรวจ neutralizing antibody เคยได้ยินมั้ย neutralizing antibodyคนนี้ได้ 99% คนนี้ได้ 90% neutralizing antibody คืออะไรคือสมมุติว่ามีโควิดเข้ามาในตัวเรา antibody ในตัวเราจะ recognize จะไปจับกับตัวเชื้อจากเซลล์ที่ติดโควิดเนี่ยได้กี่เปอร์เซ็นต์เขาเรียก neutralizing antibody ตัวนี้ก็มีประโยชน์แต่ไม่ค่อยตรวจกันเพราะว่าก็งานวิจัยนะครับตอนนั้นผมเองยังไม่ได้ตรวจ neutralizing antibody เลยแต่ว่าก็คงจะ 90% ผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาพี่ไปตรวจภูมิมันจะมี2 อย่างนะตรวจปริมาณของภูมิคุ้มกันของร่างกายคือตรวจอิมมูโนโกลบูลินแอนติบอดีกับ2คือตรวจนิวทรัลไลซิ่งแอนติบอดีพวกนี้จะอ่านมาเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นั้นคือเปอร์เซ็นต์ที่เม็ดเลือดขาวเราจะไปจับกับเซลล์ที่ติดโควิดได้นะกี่เปอร์เซ็นต์เขาจะอ่านว่ากี่เปอร์เซ็นต์อันนั้นให้เข้าใจไว้ว่ามันคือนิวทรัลไลซิ่งแอนติบอดียิ่งสูงยิ่งดีนะครับแต่ไม่มีอะไร 100% แล้วก็นิวทรัลไลซิ่งแอนติบอดีต่อไวรัสพันไหนวูฮั่นเดลต้าโอมิครอนต่างกันเพราะฉะนั้นตอนนี้จะไปตรวจว่า neutralizing antibody ต่อโอมิครอนไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้อีกยังไม่ได้เอามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นเอาสบายๆนะครับถ้าอยากตรวจเล่นอยากรู้อย่างผมนี่อยากรู้หรืออยากทำคอนเทนต์เล่นเนี้ยเพราะว่าคอนเทนต์พวกนี้คนดูเยอะนะคนชอบ ใช่ไหมก็ไปตรวจเล่นดูนะครับแต่ว่าคืออยากรู้ว่าอยากซื้อ2 Sinovac 1 Astra 1 Moderna มันจะเท่าไหร่เงี้ยผมอยากรู้แต่ถามว่ามีประโยชน์ไหมในแง่ของการรักษาไม่มีประโยชน์เลยนะครับอาจจะสบายใจขึ้นอะไรเงี้ยหรืออาจจะยิ่งไม่สบายใจหนักขึ้นก็ได้ครับมีสองท่านที่พี่ลองขี่จะบอกความในใจอะไรไหมคะมีคำถามอีกคำถามพี่เจี๊ยบมีคำถามโอ้ได้รับคำถามเยอะชอบนะเนี่ยครับคืออย่างนี้นะครับผมอยากจะเรียนถามที่คุณหมอที่เรียกว่าเถมจุฑาครับบอกว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยนะถ้าติดเข้ากล้ามเนี่ยมันจะเปื้อนมากแต่ฉีดเข้าผิวหนังเนี่ยมันจะคุ้มกันได้เท่ากันผมไม่ทราบว่าผลงานวิจัยของหมอถอนจิตวัฒน์ที่เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยของโรงพยาบาลจุฬาอะไรเนี่ยทางกระทรวงเราไปวิเคราะห์วิจัยอะไรกันหรือยังเพราะว่าภาวะที่วัคซีนมันขาดเยอะๆเนี่ยจะฉีดให้ได้ 100% อะไรแล้วก็ผลกระทบมันจะน้อยด้วยถ้าฉีดเข้าทันทีนะครับมันอยู่ที่เทคนิคการฉีดถ้าเจ้าหน้าที่ที่ไม่เป็นจริงๆมันก็ต้องฉีดตามมันใช้จุดห้าดีแต่ถ้าเข้าผิวหนังนี่มันใช้นิดเดียวแค่นั้นเองแล้วผลที่เขาวิจัยออกมาว่ามันได้ผลเท่ากันแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังเจ้าหน้าที่เราไม่มีใครสามารถวิจัยทำยังไงจะให้กระทรวงยอมรับแล้วแค่นี้ผลกระทบมันจะได้น้อยไงใช่ครับครับผมโอ้อันนี้ประสบการณ์ตรงอันนี้ประสบการณ์ตรงผมเลยแหละจะบอกให้ฟังเมื่อสักชั่วโมงที่แล้วนี่เองคุณพ่อคุณแม่ผมเพิ่งไปฉีดอินทราเดอร์มอลมาเพิ่งพาไปฉีดเมื่อกี้ฉีดไอดีเลยครับอย่างที่คุณลุงถามเลยผมเองเนี่ยเชื่อว่าได้ผลคุณลุงโอ้ต้องคุณพี่เข้าไปครับ
คือ ID เนี่ยตอนนี้ที่เราฉีดกันโดยปกติเราฉีด IM นะครับ IM ก็คือ intramuscular นะครับอย่างโดสของ Moderna เนี่ยโดส1เนี่ย 0.5 ml เนี่ยได้ Moderna 100ไมโครกรัมนะครับถ้าฉีด ID นะครับใช้แค่10ไมโครกรัม 0.05 ml น้อยมากประหยัดวัคซีนได้มากทีเดียวนะครับถามว่างานวิจัยมีไหมมีครับอาจารย์กุลกัญญาเพิ่งจะรีเสิร์ชเสร็จการฉีด ID ได้ภูมิเท่ากันกับการฉีด IM จริงๆภูมิเท่ากันในตามงานวิจัยล่าสุดนี้นะครับแต่ในอนาคตเปลี่ยนเปล่าผมไม่รู้นะแต่ล่าสุดเนี่ยคือเท่ากัน side effect น้อยกว่าเพราะว่าแน่นอนโดสมันหายไป10เท่านะครับโอกาสที่จะเกิดไมโอคาไดติสเฟลเลอร์คาไดติสเนี่ยมันน้อยลงไปแน่นอนอ่ะผมเชื่ออย่างนั้นไซเฟกที่มากกว่าอันหนึ่งคือผื่นตรงในตัวอินเจ็คไซต์นะครับตอนตำแหน่งที่เราฉีดเนี่ยมันจะเป็นผื่นแพ้อยู่ประมาณถ้าเกือบอาทิตย์ได้บางคนเป็นนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเองเนี่ยผมหาแหล่งที่ฉีดได้เมื่อกี้เพิ่งฉีดให้คุณพ่อคุณแม่ไปเองอินทราเดอร์มอลไปฉีดที่โรงพยาบาลเดอะเซนิเซนส์โรงพยาบาลเดอะเซนิเซนส์จะเป็นโรงพยาบาลที่อาจารย์หมอธีรวัฒน์ไปฉีดโรงพยาบาลเดียวกันนะครับปรากฏว่าเจ้าของโรงพยาบาลเนี่ยเขาเป็นรุ่นพี่ผมที่สมุทรปราการเขาก็เลยบอกให้ผมมาพาพ่อแม่ไปฉีดได้เลยผมก็เลยเนี่ยเพิ่งจัดไปเมื่อกี้เพิ่งให้เพื่อนผมไปรับแล้วก็ไปฉีดเสร็จแล้วกำลังกลับบ้านมาตอนที่โทรที่นั่งอยู่นี่แหละเขากำลังฉีดอยู่ผมค่อนข้างเชื่อมั่นว่าได้ประโยชน์ในคนสูงอายุแต่ปัญหามันคืออะไรปัญหาทำไมมันไม่ใช้กันผมคิดว่าอย่างนี้ครับหนึ่งก็คือเทคนิคเนี่ยไอดีจริงๆถามว่ายากไหมผมเชื่อว่าพี่ๆพยาบาลฉีดได้ทุกคนแหละไม่คงไม่เกินความสามารถหรือถ้ายังทำไม่เป็นจริงก็ฝึกแป๊บเดียวก็ฉีดได้ทุกคนนะครับแต่ว่าการสื่อสารไปให้ถึงเยอะๆการรอยาการเก็บยาเนี่ยอาจจะปัญหานั้นด้วยส่วนหนึ่งปัญหาที่สองคือการลงพาสปอร์ตคือขวดหนึ่งเขาอนุมัติให้ลงแค่15คนทีนี้เรามาฉีดเป็น100คนใครจะได้ลงใครจะไม่ได้ลงอันนี้ก็อีกเรื่องนึงอันที่3เนี่ยอันนี้ผมคิดเล่นๆเองนะครับไม่รู้จริงเท็จนะว่าคือประเทศเราอ่ะมันดันมีวัคซีนเยอะแล้วอ่ะตอนเนี้ยของพวกเขาเอามาฉีด ID เนี่ยมันล้นประเทศแล้วแต่จริงถามว่าเป็นประโยชน์ไหมผมก็มันเป็นประโยชน์นะการฉีด ID เนี่ย individual ผมก็ทำแต่ว่าทำให้เป็นทางเลือกหนึ่งของคนที่มีช่องทางก็แล้วกันนะครับก็คงไม่ผิดอ่ะผมว่าดีได้ประโยชน์ผมมีช่องทางนี้ผมก็ใช้ช่องทางนี้